ละเอียดพามาลวกปลานะคะพี่น้องละเอียดตั้งน้ำแล้วนะคะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือแล้วนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเนื้อปลาคังนะคะละเอียดจะพามาลวกนะคะพี่น้องต้องใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเพราะว่าไม่ให้เข้าคาวนะคะพี่น้องจะบ่มีกลิ่นข้าวนะพี่น้องเนาะใส่เกลือจักหน่อยนะคะแล้วก็จะลวกน้ำเดือดสักประมาณสัก10นาทีเราก็เอาขึ้นนะคะพี่น้องนะคะเราจะมาราบนะคะส่วนนี้เราจะทำเป็นราบนะคะพี่น้องราบปลาคังสุดแซ่บสุดอร่อยราบทั่วไปนี่แหละพี่น้องนะคะใส่เหมือนกันเลยทุกราบนะคะข้าวคั่วพริกป่นนะคะเหมือนกันเลยนะคะเครื่องราบใส่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูวิธีปรุงด้วยกันนะคะเราจะพาราบปลาคังกันค่ะวันนี้นะคะต่อไปยายก็จะพามาปรุงน้ำราบปลาคังนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือน้ำซุปนะคะน้ำซุปของปลานะคะพี่น้องละเอียดใส่เกลือแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงนะคะปรุงเหมือนราบทั่วไปนะคะพี่น้องใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะใส่พริกนะคะใส่พริกป่นพี่น้องเนาะมาเผ็ดหลายเผ็ดหน่อยก็กล้าเอานะคะนี่นะคะแล้วก็แป้งงัวแป้งงัวนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำปลานะคะพี่น้องปรุงมันหลาบมันหลาบเนื้อหลาบเป็ดหลาบกายทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องใส่ละเอียดใส่เกลือด้วยนิดนึงนะคะน้ำปลา4ช้อนนะคะใส่ลงไปไม่นัวก็เพิ่มได้นะคะยายเรียเทศน้ำเทศน้ำลาบตันหากนะคะพี่น้องเพราะว่าเนื้อปลาเราลวกแล้วนะคะลวกสุกแล้วนะคะเราจะแยกไว้ต่างหากนะคะโดยที่เราจะปรุงน้ำนะคะพี่น้องปรุงน้ำลาบต่างหากนะคะโดยจะไม่คนนะคะพี่น้องโดยเฮาสิบ่คนอันน้ำลาบใส่กับตัวปลานะคะเพื่อจะปลามันจังสิบ่เละเนื้อปลาจังบ่เละนะพี่น้องเนาะนี่นะคะต่อไปก็จะมาใส่มะนาวนะคะมะนาวใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะพี่น้องใส่หอมแดงนะคะเราปรุงน้ำลาบต่างหากนะคะลาบปลานะพี่น้องเนาะปรุงให้อร่อยแล้วถึงไปลาดเนื้อปลานะคะเพื่อกันไม่ให้เนื้อปลาเละนะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปก็ใส่ต้นหอมผักชีใบเลื่อยแล้วก็สะระแหน่ลงไปนะคะพริกสดนะคะแล้วก็คลุกเคล้าก่อนนะคะพี่น้องคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ชิมนะคะชิมว่าได้รสชาติที่เราต้องการไหมนะคะละเอียดก็จะมาตักราดเนื้อปลาต่างหากนะคะพี่น้องข้าวสิบเอาน้ำลาบเขาเป็นข้นนะคะเพราะว่าเราจะกันไม่ให้เนื้อปลาเขาเละนะคะพี่น้องเราจะปรุงให้อร่อยแล้วก็ราดตรงเนื้อเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมค่ะมาชิมแล้วก็จะเอาไปราดเนื้อปลากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแล้วอร่อยแล้วนะคะต่อไปยายก็จะพาเอาน้ำราบน้ำราบปลาเนี่ยมาราดกันบนนะคะพี่น้องนะคะอย่างนะคะน้ำราบแบบนี้นะคะเพื่อความอร่อยนะคะแล้วก็เนื้อปลาของเราก็จะไม่เละด้วยนะคะนะคะแล้วก็จะเอาผักชีต้นหอมราดข้างบนอีกครั้งนะคะสารแหน่เนาะกระเนียหอมๆใส่อีกครั้งนะคะอร่อยหอมมากเลยนะคะตอนนี้นะคะราบปลาคังนะคะพี่น้องอันนี้คือราบปลาคังนะคะเสร็จแล้วค่ะแซ่บแล้วเสร็จแล้วอร่อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟมาลุยข้างบนนะคะก็ถือว่าเสร็จนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดติดใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ
จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆอร่อยๆกับรายละเอียดค่ะนี่พี่น้องลาบปลาคั่งนะคะพี่น้องลาบปลาคั่งแสนแซ่บอร่อยนัวนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ